วัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะพาเพื่อนๆไปขจัดคราบฝังแน่นนะคะที่ติดอยู่ตามฝาผนังห้องครัวค่ะคราบน้ำมันเขอะๆขัดยังไงก็ไม่ออกขัดจนมือจะหักมาดูวิธีทำกันเลยค่ะโอ้คราบสกปรกนะคะจากการทอดผัดทำกับข้าวต่างๆนะคะเครอะเต็มฝาผนังขนาดนี้จะแก้ไขยังไงคะเนี่ยโอ้อย่างนี้นี่ขัดนี่เขาบอกว่าเมื่อยแขนเลยค่ะวันนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆมาพบกับวิธีนะคะขัดคราบฝาผนังนะคะที่เกิดจากรอยน้ำมันกระเด็นนะคะในห้องครัวนะคะวิธีนี้ขาวจั๊วค่ะที่วัสดุอุปกรณ์นะคะที่จะทำให้ฝาผนังมันๆคาบเขอะๆนะคะของเพื่อนๆนะคะกลับมาขาวจั๊วสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้เลยค่ะนี่ผงซักฟอกนะคะน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็แปรงขัดนะคะและนางเอกเลยค่ะน้ำเลยค่ะน้ำหนึ่งถังเลยนะจ๊ะที่เพื่อนๆเห็นนี่10ลิตรเลยนะคะเนื่องจากฝาผนังของเราใหญ่มากเพื่อนก็ปรับตามสัดส่วนของบริเวณคาบฝาผนังของเพื่อนๆ นะคะเพื่อนๆก็ใส่ผงซักฟอกไปในน้ำเลยนะคะความเข้มข้นนะคะตามคาบความมันของที่ยังเกาะติดอยู่ตามฝาผนังของเรานะคะค่อยๆใส่ไปค่ะฝาใหญ่ก็ใส่เยอะนะคะฝาน้อยใส่น้อยนะคะน้ำส้มสายชูนะคะเราใช้นะคะเนื่องจากฝาผนังของฝานี้นะคะฝาใหญ่นะคะแม่ก้อยใช้1แก้วนะคะประมาณอยู่ที่200มลนะคะก็แก้วน้ำดื่มทั่วไปนะคะคุณจ๋านี่ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเลยค่ะคาบสกปรกนะคะฝังแน่นนี่ง่ายๆเลยใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปเกลี้ยงเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะใช้ไม้พายคนเลยค่ะไปขจัดคราบสกปรกฝังแน่นที่ฝาผนังกันเลยค่ะเรามาที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะคราบฝาผนังมันๆในห้องครัวนะคะไม่ยากอีกต่อไปนะคะทำสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋านี่ขอให้ดูผลงานก่อนนะคะเรามาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเราต้องทำให้ฝาผนังบริเวณนี้นะคะเปียกชื้นก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นห้องครัวแบบว่าดีๆนะคะเพื่อนๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดนะคะอันนี้เป็นห้องครัวปูนนะคะเราลาดแบบนี้ได้นะคะแปรงค่ะเราก็จุ่มไปเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่นี่เราก็ไปขัดที่ฝาผนังของเราเลยขัดเลยค่ะเพื่อนค่อยขัดนะคะค่อยๆออกเลยนะขัดนี่ขัดนะค่อยๆออกแล้วค่ะเพื่อนเนี่ยง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะเนาะแล้วก็ดูอุปกรณ์ก็ตามที่แม่ก้อยบอกเลยนะคะเนี่ยขาวละจากดำๆเมื่อกี้เดี๋ยวแม่ก้อยขอขัดอีกหน่อยนะคะเพื่อนมีปัญหาอย่างนี้นะคะขัดคราบฝังแน่นไม่ออกนะคะเพื่อนทำอย่างนี้เลยนี่วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็มาขัดฝาผนังนะคะให้สะอาดสะอาดนะคะคือการขัดอย่างนี้ขัดให้สะอาดนะคะเพื่อนๆสามารถขัดแล้วทาสีใหม่ก็ได้นะคะห้องครัวของเพื่อนๆคะก็จะขาวสะอาดกันเลยแหละค่อยๆขัดไปนะขัดแป๊บเดียวเนี่ยขาวหมดแล้วค่ะนี่จากคราบสกปรกนะแล้วเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเลยค่ะก็ค่อยๆลาดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเป็นฝากระเบื้องนะคะหรือเป็นห้องครัวที่ไม่ใช่แบบนี้นะคะก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดนะคะนี่เกลี้ยงเลยค่ะว้าวง่ายๆแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองทำวิธีนี้ไว้ใช้กันดูนะคะวัสดุอุปกรณ์ไม่ยากฝาผนังขาววิ่งค่ะเพื่อนๆใส่เพียงน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ผงซักฟอกนะคะคาบมันฝังลึกออกหมดค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย